สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะกับคณะคนแม่คนแม่นี่คือปราสาทเมืองต่ำนะคะอารยธรรมของโบราณเป็นศาสนสถานนะคะที่มีอายุเก่าแก่นับพันปีนะคะที่ตรงนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเดชเทพเจ้านะคะในลัทธิไสยวนิกายคือพระศิวะนะคะแต่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะคะก็ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองภูเขาศักดิ์สิทธิ์5ลูกนะคะที่มีเทพเจ้าสำคัญประจำอยู่ณมหาปราสาทหรือปัญจปราสาทนะคะปัญจปราสาทนี้นะคะเป็นที่มาของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้ง5ที่มารวมกันในฐานคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะดังนั้นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สูงสุดในฐานคตินี้ก็คือพระศิวะเทพกับพระนางเจ้าอุมาเทวีตอนนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ในวันที่25กับ26เนี้ยมีงานประจำปีนะคะที่ถูกจัดขึ้นนะคะในที่นี้วันนี้ก็เป็นวันแรกที่กำลังมีการเริ่มงานแล้วก็จากที่ทุกท่านได้มองเห็นไหมคะมีรถเต็มไปหมดเลยเนาะก็จะเป็นกำลังโปรโมทนะคะวันนี้เป็นวันแรกในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาขึ้นเขาเป็นงานเป็นการจัดงานประเพณีนะคะของปราสาทเมืองต่ำด้วยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้กำลังมีกลุ่มที่มาจัดงานในนี้นะคะก็มาจัดของจัดอะไรเนาะในที่จะมาบริการนะคะนี่เป็นตลาดอาหารโบราณตรงนั้นคืออะไรนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กำลังจัดงานนะคะเป็นที่นั่งเนาะเป็นตลาดอาหารนะคะเป็นตลาดอาหารโบราณนะคะฉะนั้นคนที่มาบริการอาหารนี่ก็จะเป็นแต่งชุดไทยย้อนยุคนะคะแล้วก็ก็ดีไซน์เอาเนาะด้านหลังนี้นะคะจะเป็นปราสาทเมืองต่ำเนาะค่ะจะมีความสวยงามเห็นไหมคะจะเป็นรั้วนะคะเป็นรั้วพระราชวังเลยสวยงามมากตั้งร้านนี้ใช่เรามีการ